มาดูกันต่อครับกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของสตาร์เลียนในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่36ครับในงานครั้งนี้นะครับสตาร์เลียนได้มีการเปิดรถใหม่ทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็ประกอบไปด้วยเซนทอร์400คันนี้แหละครับที่เป็นพระเอกของงานรุ่นที่2ก็คือ Island 1นะครับและรุ่นที่3ก็คือ Carino โดยเซนทอร์400ในงานครั้งนี้นะครับได้รับความสนใจจากผู้ชมอย่างมากมายทีเดียวหลายคนสอบถามเรื่องของราคาและกำหนดการวางจำหน่ายเมื่อไหร่กันแน่ซึ่งขณะนี้ราคาของตัวเซนทอร์400ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการครับมันคือสปอร์ตคลาสสิกเครื่องยนต์สูบเดียว 400cc นะครับที่พลังแรงม้าไม่มากเกินไปนักนะครับแต่ให้พลังแรงบิดและก็การขับขี่ที่เร้าใจนี่คือความอมตะคลาสสิกของมอเตอร์ไซค์ที่หลายคนบอกว่ามันคือรถมอเตอร์ไซค์ในฝันครับดิสเบรกหน้านะครับแบบลูกสูบคู่บังโคลนหน้าชุบโครเมียมแบบนี้แหละครับรวมถึงยางครอบชุบหน้าเป็นอะไรที่หลายคนบอกว่ามันเป็นความลงตัวที่นะครับหายากมากในขณะนี้ด้วยราคาที่คาดว่าประมาณนะครับ 100,000 ไม่ถึง 50,000 บาทครับนี่คือราคาเพียงครึ่งเดียวของ Yamaha SR 400สังเกตดูเห็นนะครับว่ามันมี2ท่อไอเสียแต่ว่ามันเป็นสูบเดียวที่มี4วาล์วนะครับวาล์วไอเสีย2วาล์วต่อ2ท่อและนี่ก็คือถังน้ำมันทรงหยดน้ำนะครับเบาะนั่งที่มีลายลอนให้ดูเป็นคลาสสิกแบบรุ่นเก่าๆโบราณๆแบบนี้แหละครับจากการที่มีผู้สนใจจับจองกันอย่างมากมายในงานครั้งนี้รวมตัวเลขแล้วนะครับกว่า300คันทั้ง3รุ่นของ Stallion ทำให้เป็นที่สังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับว่าแบรนด์ Stallion ในขณะนี้ของคนไทยนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับและหลายคนที่สอบถามเข้ามาถึงเรื่องของราคาบอกตรงนี้ครับว่าไม่เกิน 150,000 บาทอย่างแน่นอนครับรุ่นที่2ของ Stallion ที่โดดเด่นในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็คือเจ้า Island 1คันนี้นี่เองครับนี่คือช็อปเปอร์สไตล์อเมริกันนะครับที่สามารถจดทะเบียนได้เป็นรุ่นแรกที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือมอเตอร์ไซค์ของคนไทยสตาร์เลียนจับมือกับ CCW นะครับของอเมริกาในการออกแบบรถคันนี้ขึ้นมาจำหน่ายโดยมีการออกแบบนะครับเรื่องของโครงสร้างตัวถังท่อเหล็กกลมแบบหลังแข็งสังเกตดูจะเห็นนะครับว่ามันมีเบาะนั่งที่มีสปริงรองรับและก็มีตำแหน่งท่วงท่าของการนั่งนั้นนะครับให้ความโดดเด่นพักเท้ายื่นไปข้างหน้าแฮนด์เดิลบาร์ยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็มีไฟหน้าทรงกลมนะครับชุดรับหน้าจะมีขนาดค่อนข้างยาวสังเกตดูเฉยนะครับว่ามันมีการออกแบบองศาของคอรถนะครับที่เอียงไปข้างหน้านี่คือสไตล์ช็อปเปอร์อเมริกันอย่างแท้จริงครับก่อนหน้านี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ครูเซอร์ของอเมริกันนั้นในเมืองไทยของเราก็มีเพียงไม่กี่รุ่นและก็เลิกจำหน่ายไปแล้วแต่วันนี้สตาร์เลียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยลีลาของช็อปเปอร์สไตล์อเมริกันโดยมีโครงสร้างตัวถังแบบท่อเหล็กกลมนะครับแล้วก็วางตำแหน่งของช่วงล้อค่อนข้างยาวลักษณะของการดีไซน์ก็คือ low and long ครับเบาะนั่งเตี้ยนะครับช่วงล้อที่มีฐานล้อยาวเป็นพิเศษทำให้การขับขี่นั้นนะครับดูแล้วมีความสง่างามมากกว่าครูเซอร์ทั่วไปเครื่องยนต์สูบเดียว 250cc นะครับแล้วก็มีการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์สามารถปรับจูนได้ตามความต้องการครับตำแหน่งของลูกกุญแจนะครับอยู่ตรงใต้เบาะนั่งตรงนี้นี่เองนะครับหลายคนงงๆว่าเอ๊ะนี่คือตำแหน่งของอะไรนี่คือกุญแจมอเตอร์ไซค์ครับนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะของ Stallion Island 1 Chopper Style อเมริกันรุ่นแรกของเมืองไทยรุ่นนี้มีดิสเบรกหลังนะครับให้ประสิทธิภาพในการหยุดได้อย่างดีและนี่ก็คือเรื่องราวของ Stallion ในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ครั้งที่36ครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วพบกับรายการกันต่อในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมสุรชัยพันธุ์พูนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ